สอนวาดการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่บายยูกิมิสะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด follow ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกก็ร่างภาพเช่นเคยค่ะเป็นวาดทอมก่อนนะคะทอมก็จะเป็นแมวที่ดื้อๆหน่อยนะคะก็จะมีส่วนหัวคร่าวๆมีแก้มมีตรงจมูกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นปากก็เป็นปากที่ยิ้มอยู่นะคะก็จะเป็นลำคอจากนั้นก็วาดดวงตานะคะสองข้างแล้วก็จะมีคิ้วประมาณนี้แล้วก็ส่วนหัวด้านบนขนที่อยู่ในระหว่างใบหูก็จะเป็นยกนิ้วนะคะชูนิ้วโป้งขึ้นมานะคะเหมือนแบบประมาณว่าเยี่ยมอะไรแบบนี้วาดลำตัวลงมาใส่ไหล่อย่าลืมตรงกลางตรงระหว่างดวงตานะคะแล้วก็คร่าวๆว่าหนวดจะออกมาประมาณนี้แล้วก็ไหล่อีกข้างจากนั้นก็ร่างหัวของเจอรี่ค่ะเจอรี่ก็คือหนูตัวนี้จะเป็นหนูค่อนข้างฉลาดนะคะใครคงเคยดูทอมแอนด์เจอรี่มากันเยอะแล้วเนาะค่ะหูเขาก็จะใหญ่ๆ หน่อยนะคะหูของเจอรี่จะปั้นป้านกว่าของทอมหน่อยนึงหน้าก็จะโค้งเข้ามาแบบนี้ปากก็จะเป็นยิ้มเหมือนกันนะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีมือของทอมเหมือนกอดไหล่อยู่นะคะของกอดไหล่เจอรี่ไว้นะคะมือแบบโอบไหล่เจ้าหนูเจอรี่ไว้แล้วก็ชูนิ้วเหมือนกันค่ะเหมือนสองคนนี้เขารู้ทันกันนะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาปากกาหมึกนะคะลงได้เลยค่อยๆปรับให้ใบหูนะคะมันอาจจะแหลมเกินปรับให้มันเข้าทรงหน่อยนึงนะคะแล้วก็หน้าอาจจะอ้วนออกไปหน่อยนึงนะคะจากเส้นร่างทีนี้วาดไปที่ใบหูแล้วก็ขนในระหว่างช่วงใบหูเส้นในส่วนดวงตานะคะแล้วก็คิ้วนะคะถมดำเข้าไปเลยส่วนที่เป็นจมูกเขาจะมีแก้มเข้ามานิดนึงแล้วก็ปากยิ้มนะคะมีลิ้นนี้แล้วก็ถมดำส่วนด้านในก็วาดหนวดออกมานะคะริมฝีปากแล้วก็วาดนิ้วโป้งก่อนนะคะเพราะว่ามันจะบังขนส่วนนั้นอยู่ส่วนไหนที่อยู่บนสุดก็วาดก่อนนะคะแล้วค่อยไปเติมส่วนด้านล่างจะวาดง่ายขึ้นค่ะเทคนิคการวาดก็ลำตัวส่วนไหล่แล้วค่อยไปเติมขนแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดปากให้จดกันแล้วก็เป็นไหล่จากนั้นก็ลำตัวจากนั้นก็มาที่เจ้าเจอรี่ค่ะเจ้าเจอรี่ก็เติมตามส่วนที่เราร่างไว้ได้เลยค่ะ
การล่างภาพจะทำให้เรากะส่วนประกอบอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะจะทำให้วาดแล้วไม่ผิดสัดส่วนนะคะจมูกก็ตาจะมีแก้มออกมาเหมือนกันประมาณนี้เจลลี่จะขนตางอนหน่อยนะคะประมาณนี้ปากออกกว้างออกมานิดนึงเนาะได้สมดุลแล้วก็ลิ้นก็ตามส่วนที่ร่างไว้ค่ะแล้วก็ถมดำข้างในเช่นกันก็ต่อเส้นคางและปากให้จบนะคะประมาณนี้แล้วก็หัวแขนที่ยื่นออกไปลำตัวใส่นิ้วเข้าไปนะคะประมาณนี้ใส่ไหล่ตรงนี้แล้วก็นิ้วของเจ้าทอมนะคะที่มาโอบไหล่เขาอยู่แขนของเจอร์รี่อีกด้านหนึ่งโอเคทีนี้ดูใส่หนวดให้เจ้าหนูเจอร์รี่โอเคก็ลบทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดงานก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้เจ้าทอมแอนด์เจอร์รี่นะคะใครอยากให้วาดอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ